สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมคนเดิมนะกับคลิป Resident Evil นะครับผมภาค2 Remake ก็หลายๆคนอาจจะสงสัยหรือว่าไม่สงสัยก็ตามนะครับว่าในเกมนี้มันมีปืนอะไรบ้างนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวทุกปืนรวมถึงระเบิดด้วยให้ฟังกันนะครับอาจจะมีมีดด้วยใช่มันมีมีดด้วยนะคือผมจะทำการรีวิวทุกอาวุธในเกม Resident Evil ภาค2นะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Channel นี้นะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วซีรีส์ของ Resident Evil ภาค2เนี่ยมันก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับความจริงแล้วก็อาจจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าคลิปAda Wong นะครับข้อมูลของ Ada Wong เนี่ยได้ปล่อยออกมาถ้าคลิป Ada Wong ปล่อยออกมาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าซีรีส์ Resident Evil ภาค2 Remake เนี่ยก็จะจบแล้วนะครับผมก็จะเริ่มย้ายไปทำซีรีส์อื่นละเนาะถ้าสมมุติว่าถึงจุดนั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทุกปืนในเกมนี้กัน Let's go โดยผมจะเริ่มที่ตัวลีออนก่อนเลยแล้วกันปืนแรกก็คือปืนมาทิลด้านะครับซึ่งก็หลายๆคนอาจจะรู้ข้อมูลแล้วว่าปืนนี้เนี่ยมันได้แรงบันดาลใจจากลีออนเดอะโปรเฟสชันนอลนะครับซึ่งก็เป็นชื่อของผู้หญิงที่ชื่อว่ามาทิลด้าและเขาก็ดัดแปลงมาเป็นปืนนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นปืนแรกที่ลีออนใช้มาเลยนะแล้วก็มีให้เห็นนิดนึงใน Resident Evil ภาค4นะครับลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้ครับผมซึ่งปืนมาทิลด้าก็จะมีตัวเสริมอยู่3อันด้วยกันนะครับอันแรกก็คือแมกกาซีนที่จะเพิ่มขนาดบรรจุของปืนมาทิลด้านะครับอันที่2ก็คือมัสเซิลเบรกนะครับที่จะทำให้อัตราการยิงของเราเพิ่มขึ้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือการสต็อกนะครับซึ่งพอเรารวมกับมาทิลด้ามันก็จะทำให้การยิงของปืนมาทิลด้าเป็นรูปแบบเบิร์สนะครับก็คือยิงทีละ3นัดออกมานั่นเองนะฮะและเมื่อเรารวมทั้งหมดลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้นะครับปืนที่2ก็คือปืนลูกซองนะครับซึ่งก็จะเป็นปืนที่2ที่เราได้มาครับผมจากที่เราเนี่ยเอาเวพอนล็อกเกอร์คีย์การ์ดไปใช้กับตู้ล็อกเกอร์นะครับหรือไม่ถ้าเราไม่เก็บในตู้ล็อกเกอร์มันก็จะมาโผล่ในแล็บเองนะฮะลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้นะครับHuh!
่วนเสริมของปืนลูกซองเนี่ยจะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือ long barrel นะครับซึ่งก็จะทำให้กระสุนในรังเพลิงเพิ่มขึ้นจาก4นัดเป็น8นัดนะครับต่อมาก็คือช็อกกันสต็อกนะครับซึ่งเราจะได้จากตู้เซฟซึ่งพอเรามารวมกันแล้วเนี่ยก็จะลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมาก็คือปืน Lightning Hawk นะครับซึ่งก็จะเป็นปืนแมกนัมที่มีอนุภาพการยิงที่แรงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นปืนที่3ที่ลีออนจะได้มาจากการที่เราเนี่ยเอาเหรียญตาหน่วยสตาร์นะครับอาจจะงงนิดนึงเหรียญตราหน่วยสตาร์นะครับมาเปิดในตู้ล็อกเกอร์ของหน่วยสตาร์ซึ่งก็จะมีปืนนี้วางอยู่แล้วนะครับโดยลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมส่วนเสริมของปืน Lightning Hawk จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือ Long Barrel ที่เราสามารถเอาได้จากการที่เราเอาเหรียญตาเอาอีกละจากการที่เราเอาเหรียญตาหน่วยสตาร์นะครับมาเสียบลงตรงนี้แล้วเราก็จะได้ Long Barrel มาเลยนะครับซึ่ง Long Barrel เนี่ยมันจะทำให้รีคอยล์ลดลงและปืนก็แรงขึ้นด้วยนะครับอันต่อมาก็คือ Red Dot Sight นะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงลิ้นชักของโต๊ะ Wesker นะครับพอได้มาก็จะเป็นกล่องไม้แบบนี้ซึ่งเปิดมาก็จะมีเลสดอทไซด์อยู่ด้านในนะฮะพอผสมแล้วมันก็จะทำให้ปืนเรามีศูนย์ที่เป็นเลเซอร์อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับซึ่งการยิงก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับต่อมาก็คือปืน5 Frame Thrower นะครับซึ่งปืนนี้เราจะได้มาเป็นปืนที่4ของเนื้อเรื่องลีออนนะครับลักษณะการยิงจะเป็นการยิงที่ปล่อยคลื่นไฟออกมานะแล้วก็เผาผลาญศัตรูให้เป็นหน้ากองนะครับอะไรจะขนาดนั้นซึ่งการที่เราจะได้มาเนี่ยเราต้องเล่นพัซเซิลหมากรุกในการเปิดประตูและได้มันมานะครับซึ่งลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้เลยปืนต่อมาก็คือปืน Anti Tank Rocket นะครับผมหรือว่าปืนต่อต้านรถถังนั่นเองนะครับซึ่งบรรจุกระสุนอยู่ที่4นัดซึ่งก็จะเป็นปืนที่เราได้ตอนท้ายเกมของเนื้อเรื่องลีออนนะโดยที่เอด้าจะเป็นคนโยนกล่องปืนนี้มาให้เรานะครับWe'll call it even.
Where did this thing come from? ลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้นะครับปืนสุดท้ายก็คือปืน M19 นะครับไม่ใช่ M16 หรือว่าอะไรอย่างนี้นะมันเป็นปืนพกที่เราจะได้ในเนื้อเรื่อง Second Run ของเนื้อเรื่อง Leon นะครับโดยการที่เราได้มาเนี่ยก็คือหลังจากที่เราเล่นไปสักแป๊บหนึ่งนะมันจะอยู่ในห้องที่เราจะต้องเปลี่ยนชุดนะครับปืนนี้ไม่มีส่วนเสริมนะครับลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเรามาที่เนื้อเรื่องแคลร์กันบ้างครับผมซึ่งปืนนี้ก็คือปืน SLS-60 นะครับเป็นปืนลูกโม่บรรจุ5นัดนะซึ่งก็จะเป็นปืนแรกที่แคลร์มีนั่นเองนะครับคือแคลร์เขาพกไว้อยู่แล้วนะลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งปืนนี้ก็จะมีส่วนเสริมอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือ Speed Loader ซึ่งมันก็จะทำให้ปืนลูกโม่ของเราเนี่ยรีโหลดได้เร็วขึ้นนะครับปกติแล้วปืนนี้จะรีโหลดได้แค่ทีละนัดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะรีโหลดทีเดียว5นัดเลยนะครับต่อมาก็คือ Reinforced Frame นะครับซึ่งพอเราผสมกับปืนนี้แล้วมันจะทำให้ปืนเราเนี่ยสามารถบรรจุลูกกระสุนแมกนัมได้ด้วยนะครับซึ่งอนุภาพความรุนแรงของมันก็จะเท่าๆหรือว่าคล้ายๆกับปืน Lightning Hawk เลยนะครับต่อมาก็คือปืน GM79 นะครับหรือว่า Grenade Launcher นั่นเองซึ่งก็อย่างที่ชื่อบอกนะเป็น Grenade Launcher ก็จะเป็นการยิงลูกกระสุนระเบิดนั่นเองครับผมแต่ว่าลูกกระสุนระเบิดในเกมนี้จะมีอยู่2อย่างด้วยกันรูปแบบแรกก็คือลูกกระสุนไฟนะครับส่วนรูปแบบที่2ก็จะเป็นลูกกระสุนแบบกรดซึ่งการที่เราได้มานั้นเราจะต้องเอา Weapon Locker Key Card ไปเปิดในห้องล็อกเกอร์นะครับแล้วเราก็จะได้ปืนนี้มาซึ่งลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนเสริมของปืนนี้จะมีแค่1อย่างครับก็คือ Shoulder Stock ซึ่งพอผสมแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ปืนของเรายิงแบบเสถียรมากขึ้นนั่นเองนะครับปืนต่อมาก็คือปืน MQ11 นะครับซึ่งก็จะเป็นปืนซับแมชชีนกันเดเมจอาจจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่า
เอาไว้ใช้ในสถานการณ์คับขันในตอนที่ศัตรูเนี่ยอยู่ใกล้เรามากๆปืนนี้ก็จะสร้างน็อกแบ็คได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งการที่เราจะได้ปืนนี้นะครับเราจะต้องเอาหน่วยสตาร์ปืนตาอะไรวะเอาตราหน่วยสตาร์ไปเสียบในคอมนะครับผมแล้วเราก็จะได้ปืนนี้อยู่ในตู้ล็อกเกอร์นั่นเองนะฮะลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนเสริมของปืนนี้จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือซัพเพรสเซอร์ซึ่งการที่เราจะได้มาโอเคครับเราจะต้องเอาตราหน่วยสตาร์มาเสียบตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะได้ซัพเพรสเซอร์มาซึ่งซัพเพรสเซอร์เนี่ยมันจะทำให้ลูกกระสุนของเราเกาะกลุ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเสริมตัวต่อมาก็คือ High Capacity Magazine นะครับซึ่งมันก็คือตัวบรรจุกระสุนที่มันจะทำให้เราเนี่ยบรรจุกระสุนได้มากขึ้นถึง50นัดเลยนะครับปืนต่อมาก็คือปืน JMB HP3 นะครับซึ่งปืนนี้เราจะได้มันมาในตอนที่เราเปิดท้ายรถที่อยู่ที่โรงจอดรถในสถานีตำรวจนั่นเองนะครับลักษณะการยิงจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเสริมของปืนนี้จะมีอยู่หนึ่งอย่างด้วยกันครับก็คือ High Capacity Magazine ซึ่งมันจะทำให้ปืนนี้สามารถบรรจุกระสุนได้ถึง26นัดด้วยกันเลยนะครับปืนต่อมาก็คือปืน Spark Shot นะครับซึ่งปืนนี้จะเป็นปืนยิงไฟฟ้านะครับมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยหยุดนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะโดนระเบิดครั้งยิ่งใหญ่นะเหมือนแบบโดนไฟฟ้าแสนโวลต์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งการที่เราจะได้มาเราต้องผ่านพัซเซิลหมากรุกก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้ปืนนี้มาเลยซึ่งลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนเสริมของปืนนี้จะมีอยู่หนึ่งอย่างด้วยกันนะครับก็คือ High Voltage Condenser นะครับซึ่งส่วนเสริมนี้มันจะทำให้ปืน Spark Shot เนี่ยมีจำนวนโวลเทจนะครับหรือว่าจำนวนไฟฟ้าแรงขึ้นรวมถึงระยะการยิงในแต่ละนัดเนี่ยก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับปืนเกือบสุดท้ายแล้วครับสำหรับเนื้อเรื่องแคลร์ก็คือมินิกันนั่นเองนะฮะซึ่งมินิกันนี้เราจะได้ตอนท้ายเกมก
ก่อนที่เราจะสู้กับจีนในรั้งที่4นั่นเองนะครับแต่ว่ามินิการที่เราจะได้มานั้นจะมีบรรจุกระสุนแค่400นัดเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครเห็นในเนื้อเรื่องของผมหรือว่าในคลิปอื่นๆว่าทำไมมินิการมันถึงมีอินฟินิตี้ล่ะมันแบบยิงไม่จำกัดเลยก็เพราะว่าปืนนี้ก็เป็นหนึ่งในปืนที่เราเนี่ยจะได้มันมาจากที่เราสามารถเคลียร์เนื้อเรื่องแบบฮาร์ดคอร์ของเนื้อเรื่องแคลร์ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมได้ทำคลิปไว้แล้วถ้าใครอยากจะดูเนี่ยก็สามารถดูที่ปุ่มไอขวาบนเลยนะครับลักษณะการยิงของปืนนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับปืนสุดท้ายของเนื้อเรื่องแคลร์นะครับก็คือ Quick Draw Army นั่นเองโดยปืนนี้เราจะสามารถเอามาได้จากเนื้อเรื่องของ Second Run ของเนื้อเรื่องแคลร์นั่นเองนะฮะโดยมันจะอยู่ที่ห้องแต่งตัวของเนื้อเรื่อง Second Run นะครับผมถ้าเราเล่นไปอีกแป๊บนึงโดยปืนนี้ไม่มีส่วนเสริมนะครับลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทแรกของการรีวิวอาวุธทุกอย่างในเกม Resident Evil ภาค2นั่นเองนะครับความจริงแล้วมันยังมีอาวุธอีกหลายต่อหลายอย่างด้วยกันนะครับผมรวมถึงอาวุธที่ต้องปลดล็อกโดยการเคลียร์เกมด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่สามารถพูดได้เนื่องจากตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานแล้วนะครับคือผมกลัวว่าหลายๆคนจะเสียเวลากับคลิปนี้มากจนเกินไปผมคิดว่าน่าจะจบคลิปตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับผมเอาไว้ถ้าพาร์ท2มาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ปุ่มไอไว้ขวาบนเลยละกันนะครับผมวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับและถ้าผมพูดติดขัดอะไรยังไงผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมรวมถึงข้อมูลผิดพลาดอะไรยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ